เซนตอนนี้เราก็ถึงที่อาร์เดเซนเดี๋ยวเราจะไปหาโรงแรมพักกันที่อาร์เดเซนนะครับเซย์ฮัลโหลฮัลโหลเซย์ฮัลโหลหัวห้องรับนี่ถึงแล้วห้องนอนที่แอนเดอร์สันเตรียมเดินทางพรุ่งนี้มี2ห้องนอนนี่มีห้องนอนแรกมีห้องน้ำมีห้องน้ำนี่ก็ห้องนอนที่2ถือจะเป็นเตียงคู่อยู่ในตลาดเลยใหม่เลยแล้วก็จะมีห้องโถงนี่ก็เป็นห้องโถงห้องนั่งเล่นครัวมีทีวีมีครัวในราคาประมาณ 1,600 บาทสำหรับ4คนสำหรับ4คนสบายๆเนี่ย 1,600 บาทคนเหรอคะไม่ทั้งหมดโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาที่เที่ยวนะไม่รู้จะเที่ยวไหนแล้วกันแต่ที่เที่ยวเยอะนะที่เนี่ยใช่ก็นั่งรถเหมารถนั่งแท็กซี่อะไรไปเดี๋ยวก็ว่ากันอันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนนะกันน้ำตกเหรอตกเป็นแม่น้ำที่เขานิยมท่องเที่ยวกันไปล่องแก่งล่องแพอะไรประมาณนี้ก็นั่งแท็กซี่ไปนะครับก็ไม่รู้เท่าไหร่ประมาณสองเขาบอกว่าประมาณ200ถึง300ลีลาก็ประมาณ 3-400 บาทประมาณนี้โอเคตอนนั้นตอนเที่ยงเราก็มาถึงที่เมืองอาร์เดนเซนครับเราก็เลยมาแวะกินข้าวแถวๆท่ารถครับคือตอนเรากินข้าวเสร็จเราจะเรียกรถแท็กซี่แต่พอดีแถวๆนั้นน่ะรถแท็กซี่ไม่ค่อยมีครับคุณลุงเจ้าของร้านเลยช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ครับเจ้าของร้านก็เป็นคุณลุงที่ใจดีครับแล้วก็เหลือเยอะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวครับแล้วก็นั่งรถแท็กซี่แล้วก็เอาของไปเก็บที่พักเนาะเขาก็ช่วยหาจนเจอนะที่พักก็ดูใน Google Map แล้วก็ให้เขาช่วยหาก็หลังจากเก็บของที่พักแล้วเราก็เตรียมตัวที่เที่ยวกันก็เอารูปของอะไรให้เขาดูเขาบอกอ๋อเขารู้จักก็เลยให้แท็กซี่พามาในบริเวณที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะมีพวกซิปไลน์จะมีกิจกรรมอะไรให้นักท่องเที่ยวก็ทำหลายๆอย่างก็ลองดูกันนะครับมีซิปไลน์ด้วยอารมณ์ประมาณแม่ริมที่เชียงใหม่อะไรประมาณนั้นแต่นี่วิวอลังมากอยู่ในเขามีที่พักเยอะจริงๆเส้นทางที่เราไปเนี่ยมันจะไปถึงเมืองไอเดอร์นะครับถ้าเกิดว่าใครลองเสิร์ชดูเมืองไอเดอร์นะก็เป็นเมืองที่สวยงามมากนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เป็นฤดูหิมะเหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลดูเป็นเมืองที่สวยงามจริงถึงแล้วนี่แอนเดอร์สันเขาก็จะมาเที่ยวกันแถบนี้เมืองในภูเขาแล้วก็มีรีสอร์ทเยอะแยะไปหมดมีร้านอาหารข้างบนนี่ก็เป็นรีสอร์ทอยู่จนไปบนถึงยอดเขาทุกประมาณนี้ลอนเล่ไปกัตเตอร์ไลเดินไปที่สะพานไปตอนนี้เราจะเดินข้ามภาพไปยังสะพานนะครับต้องผมจะไปเที่ยวที่น่าจะเป็นสะพานเก่าแก่สะพานโบราณอะไรประมาณแต่กำลังสงสัยว่าขึ้นไปบนดอยนั้นขึ้นไปยังไงไม่ได้หรอสูงอยู่นะเฮ้ยทำอะไรเดี๋ยวโอ้นี่นั่นมันเป็นน้ำตกหรือว่าดินสไลด์โอ้ดูราฟติ้งนี่ล่องแก่งมีล่องแก่งมีซิปไลน์
ให้เขาลองแข่งอยากสิบลายเหรอโบเอาไหมสิบลายครับครับครับเอาไปเล่นชิงช้าตัวนี้เสียวอ่ะสองคนพี่น้องจะสิบลายแล้วอย่าเบรกนะลูกนะอย่าเบรกนะให้ไหลไปเลยกระเป๋าคาดการ์ดอยู่ไหนลูกไม่ได้เอามาอยู่ที่โรงแรมเหรอลูกนั่งธรรมดาไม่ต้องเกรงLook at me. เอาไป look at me มองมองมองโอ้ไปแล้วย่อลงเหมือนนักกินช้าเอาแน่เอาไปสวยจริงๆวันนี้ฟ้าขมุกขมัวได้เลยถ้าฟ้าเป็นเปิดเนี่ยอยากสวยมากเลยนะหน้าพักนะครับในเมืองก็ของถูกของไม่แพงซิปไลน์นี่คนละ150ลีลาเดี๋ยวจะลองเล่นชิงช้าให้ดูกรี๊ดหน่อยแล้วกรี๊ดหน่อยแล้วสนุกไหมโบสนุกไหมลูกโบเดาฮะกลัวลูกกลัวลูกเดาไหมเฮ้ยสต๊อปโบจับแน่นจับแน่นลูกเย็นอีกนิดเดียวใกล้แล้วอย่าร้องอะเมื่อกี้มันน่ากลัวเลยใกล้แล้วหมดแล้วเห็นเมื่อกี้จะร้องเป็นไงครับวันนั้นสนุกลูกสนุกมากๆเลยครับก็ตอนนั้นผมก็ได้ไปเล่นซิปไลน์กับเล่นจริงช้าหวาดเสียวครับผมก็รู้สึกกล้าๆกลัวๆครับแต่พอไปลองเล่นจริงๆสนุกมากๆเลยครับ
แล้วก็เป็นความทรงจำดีๆของผมมากๆส่วนหนึ่งเลยครับใช่ใครมาเที่ยวเมืองอเดเซนก็แนะนำนะครับไปเที่ยวโซนนี้ก็ใกล้มากประมาณ20นาทีก็ถึงละเมืองอเดเซนเรานอนกันที่เมืองเอเดเซนแค่คืนเดียวนะลูกเนาะใช่ครับเพราะว่าอีกวันหนึ่งเราจะต้องขึ้นเครื่องไปเมืองอิสเมียแต่ว่ามานั่งคิดนะถ้าเกิดว่ามีเวลาเนี่ยป้าว่าน่าจะอยู่สัก2คืนหรือ3คืนด้วยซ้ำนะครับเมืองเอเดเซนเดินทางไปเมืองไอเดอร์แล้วก็พักที่เมืองไอเดอร์สักคืนหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็น่ารักอย่างนี้นะครับก็ตอนที่เรามาพักเอเดเซนเนี่ยก็คิดว่า อยู่ใกล้สนามบินริเซ่นะครับใช้เวลาเดินทางแค่10นาทีแต่ก็เกินคาดนะครับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็สวยงามผู้คนมีน้ำใจแล้วก็ใจดีมากคนที่ประหลาดน่าจะมาเมืองฮะโอ้เมืองที่ไม่ค่อยมีใครมาก็เป็นสวยนะเราว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในเมืองนี่แหละชีวิตนักท่องเที่ยวแทบจะไม่ค่อยมีเช้าวันนั้นแล้วก็หาอาหารเช้าทานกันแล้วก็ประมาณ 9:00 น 10:00 นแล้วก็เช็คเอาท์ให้รถแท็กซี่มารับไปสนามบินริเซ่เนาะสนามบินริเซ่นี่เป็นสนามบินที่เขาถมทะเลนะครับรู้มั้ยสมทะเลสร้างเป็นสนามบินขึ้นมาใช่ครับเขาก็ถมทะเลสร้างแล้วก็เพิ่งเป็นสนามบินที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆอีกครับใช่เป็นบ้านเกิดของใครนะประธานาธิบดีเอร์โดกันผู้นำคนปัจจุบันของประเทศตุรกีครับใช่ๆเก่งนะยังจำชื่อได้นะครับก็เป็นสนามบินเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นสนามบินที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆแล้วก็แนะนำนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวตุรกีก็เมืองเอเดเซนเมืองไอเดอร์นะครับเป็นจุดหมายที่ไม่ควรพลาดนะผมว่านะครับก็ลองดูหาข้อมูลดูนะครับก็เราก็ตั้งใจกันว่าถ้ามาตุรกีอีกรอบเนี่ยเราก็จะมาพักที่เมืองนี้นะครับเป็นหลักนะครับเป็นร้านหรือไม่กี่ร้านที่นี่ก็มีชื่อเสียงเรื่องได้ชาก็เลยมีการทำชาอยู่บนหลังคาแปลกแปลกสวยดีนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะน้อยนะทุกคนก็จะมองไอ้นี่มาทำอะไรที่นี่คุณได้ไปไหนแล้วบอไอ้กัสคุณได้ไปไหนแล้วไงกัสตอนนี้เราก็อยู่สนามบินที่ใหญ่เป็นระดับ2ของโลกจริงเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สนามบินนี้ใหญ่มากขนาดผมเดินมาเกตE10A ยังไม่เทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของสนามบินนี้เลยโอ้ยแย่ที่สุดนั่งรอเครื่องไปอิสเมียต่อนะครับสนามบินใหญ่ขึ้นมาวันนั้นก็ไปถึงอิสเมียประมาณเกือบ2ทุ่มเนาะก็นั่งรถแท็กซี่ไปที่พักที่เราจองไว้จากAirbnb เหมือนกันนะครับก็อยู่อิสเมียกัน2คืนนะครับ2หรือ3คืนไม่แน่ใจนะครับก็ลองติดตามดูนะครับว่าอิสเมียมีอะไรน่าเที่ยวนะครับก็ EP นี้ก็ต้องจบแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ